ถึง LA แล้วนะคะฮอลลีวูด Walk of Fame ทุกคนย่านนี้คือเป็นย่านที่คูลมากๆเลยอะตอนนี้เราอยู่ใน Amazon กันนะครับก็คือพอของมาไฟจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ Santa Monica นะครับคือมันเป็น Long Beach ยาวไปถึงตรงนู้นเลยถึง LA แล้วในที่สุดก็ได้มาถึงสักทีหลังจากที่รอมานานแล้วครับต่อไปจูนี่ของเอิร์ธจะเป็นยังไงนะครับผมฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเอิร์ธอยู่ที่ฮอลลีวูด Walk of Fame วันนี้นะครับผมเป็นวันอังคารเนาะคือค่อนข้างเงียบมากเลยทุกคนคือแบบว่าไม่มีคนเลยเว้ยฮอลลีวูด Wall of Fame เนี่ยนะครับผมมันก็จะมีดาวอะไรแบบนี้นะครับผมอยู่ข้างทางนะครับก็จะมีชื่อศิลปินนะครับอยู่ที่ Hollywood Walk of Fame นะครับใครที่เป็นศิลปินที่โด่งดังนะครับเขาก็จะเอาชื่อมาขึ้นไว้ตรงนี้นะครับเป็นครั้งแรกของเอิร์ธนะครับผมที่มา Hollywood Walk of Fame นะครับก็เป็นอะไรที่โอเคไม่ได้แบบว่าตื่นตาตื่นใจอะไรขนาดนั้นคือเหมือนเรามาเดินอยู่ข้างทางนั่นแหละแล้วก็มีดาวอยู่บนฟุตบาทอะไรประมาณนี้นะครับผมจะเป็นโรงหนังนะครับตอนนี้ก็คือจะมีเป็นแบบบอร์ดเวย์เมื่อกี้ไปเช็คราคาของบอร์ดเวย์มานะครับผมก็มีตั้งแต่45ดอลเลยนะครับผมไปจนถึง160ดอลนะครับผมก็อยู่ที่ว่าที่นั่งไหนทุกคนย่านนี้คือเป็นย่านที่คูลมากๆเลยอะย่านที่แบบไม่น่ากลัวแล้วก็แบบตึกราบ้านช่องคือแบบทันสมัยแบบคิวต์แล้วก็มีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็บรรยากาศดีทุกอย่างดีไม่เหมือนแถวดาวทาวที่ไปมาหรือว่าฮอลลีวูดที่แบบเงียบๆครับที่นี่คือแบบผู้คนดูดีอะไรอย่างเงี้ยคือ LA ก็ไม่ได้มีที่ที่น่ากลัวเสมอไปนะก็มีที่ที่แบบน่ารักน่าอยู่มากเลยพอมาเดินมาตรงนี้แล้วแบบเออที่เนี่ยถ้าจะมาอยู่ LA อ่ะอยากอยู่แถวนี้ว่าเออชอบอ่ะอาจจะต้องแบบ explore หน่อยวันนี้มันเป็นวันแรกของเออนะครับต้องดูรอบๆว่าเราควรจะอยู่ตรงไหนตรงไหนที่มันแบบน่าอยู่ก็นี่แหละเราก็เลยเดินดูกันตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องสมุดย่านเบเวอร์ลี่ฮิลครับห้องสมุดนี้สวยมากๆทุกคนเราคือเดินเข้ามาได้เลยครับไม่ต้องสมัครบัตรอะไรทั้งสิ้นสามารถเข้ามานั่งทำงานเข้ามานั่งอ่านหนังสือได้ฟรีๆเลยทุกคนแต่ถ้าเราจะยืมหนังสือออกไปก็ต้องสมัครสมาชิกนะครับแต่เอิร์ธเช็คมาแล้วสมัครฟรีเช่นกันตอนนี้เราอยู่ใน Amazon กันนะครับผมซึ่งมันเป็นร้านที่น่าสนใจมากๆเลยทุกคนแล้วก็จะมีหลากหลายแบรนด์มากมายนะครับผมเขาจะมี QR code แบบนี้มาให้นะแล้วก็เราก็ต้องสแกน QR code ไปนะครับแล้วมันก็จะไปขึ้นที่เว็บไซต์เสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะแบบถ่ายโอนได้ก็คือเราก็จะไปที่ห้องฟิตติ้งรูมนะครับผมแล้วมันก็จะเข้ามาในห้องฟิตติ้งรูมเราโดยอัตโนมัติเลยตอนนี้ก็อยู่ในห้องลองเสื้อแล้วนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยพอเราสั่งในแอปพลิเคชันเราขอกดให้แบบมาลองเลยเราก็ขึ้นมาที่ห้องของเสื้อนัมเบอร์ที่เขาบอกมาเราพอเข้ามาในห้องก็เปิดตู้ได้เลยผมก็มารอเราแล้วก็คือไม่ต้องขวดอะไรมาเลยซึ่งถ้าเราจะลองมากกว่า1ชิ้นก็ได้นะครับ Welcome to your room Chris City Crypt Get start เราก็เลือกได้เลยว่าจะอะไรยังไงซึ่งมีเยอะมาก on the way เมื่อกี้ลองสั่งที่เป็นไซส์อื่นมานะครับเราก็ลองสั่งเพิ่มไซส์ใหม่นิดนึงลองดูนะครับ2 4นี้อันนี้ขึ้นว่า on the way นะครับผมก็คือเอาข
ของมาไฟจะขึ้นแบบนี้เลยนะนี่ว่าอร่อยกว่าที่กรุงเทพคอนเฟิร์มเลยเพราะกินที่กรุงเทพบ่อยมากเนื้อมันจืดกว่ามันแบบว่าอร่อยกว่าอันนี้อยู่ที่$7นะเข้าประมาณ240กว่าบาทจริงๆน่าจะเท่าๆกันตอนนี้เราอยู่กันที่ซานตาโมนิก้านะครับเพิ่งไปดูรถมาเสร็จนะครับสุดท้ายต้องขับผ่านซานตาโมนิก้านะครับก็เลยแวะมากินอะไรสักหน่อยนะครับผมอุ้ยทุกคนมันคือเหมือนในหนังเลยดูดิปังมากแล้วก็คือเป็นลองบีชยาไปถึงตรงนู้นเลยนะครับผมคือมีเวลาแค่ชั่วโมงหนึ่งนะตรงนี้เพราะว่าค่าจอดรถแพงมากแล้วก็เราก็มีที่ที่จะต้องไปดูรถอีกที่หนึ่งซึ่งเดี๋ยวมันจะปิดก่อนเราก็เลยต้องแวะมากินแค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็ไปต่อซานตาโมนิก้าก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เลยครับทุกคนคนเยอะมากแล้วก็ทะเลแบบว่าไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่ก็แบบว่าคนก็มาแต่ว่าคือบรรยากาศมันฟิลมันได้ทุกคนที่มันซานตาโมนิก้ามันคือฟิลแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยได้มาสัมผัสแล้วนะครับซึ่งก็โอเคนะแต่ว่าทะเลมันไม่ค่อยสวยมันสกปรกนิดนึงอ่ะดูสิก็คือมันเป็นเมืองเต็มไปหมดเลยตรงเนี้ยมันก็แบบว่าไม่น่าเล่นเนาะเหมือนเขาก็แบบทิ้งอะไรไปด้วยอ่ะทุกคนแต่ว่าตรงโซนๆที่เขาเล่นน้ำกันน่าจะไม่มีนะครับผมแต่ว่าก็น่าแบบคือมันเป็นลองบีชยาวไปถึงตรงนู้นเลยก็มีคนมาเล่นเต็มไปหมดเลยใครจะมานะทุกคนให้จอดรถตรงนั้นนะมันจะแค่$1ต่อชั่วโมงนะครับแต่เอิร์ธอาเรียเข้ามาจอดตรงเนี้ยมัน $3.75ต่อชั่วโมงเลยเว้ยแพงโคตรเลยทุกคนก็นั่นแหละระวังนะ